เมษาหน้าโง่นะฮะหรือว่า April Fool's Day นะฮะวันที่1เมษาของทุกปีวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆ นะครับมาทำความรู้จักกับประวัติของวันที่1เมษายนนะฮะหรือวันที่มีชื่อเรียกกันว่า April Fool's Day ประวัติของวันโกหกนะครับ April Fool's Day หรือวันหน้าโง่นะฮะเริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่16ตอนนั้นนะฮะชาวฝรั่งเศสมีวันปีใหม่ที่ตรงกับวันที่1เมษายนกระทั่งมาถึงคริสต์ศักราช1562โป๊ปเกรกอรีกำหนดให้ชาวคริสต์ทั่วโลกฉลองวันปีใหม่พร้อมกันคือวันที่1มกราคมนะฮะคราวนี้สมัยก่อนข่าวสารก็ไม่ได้กระจายรวดเร็วเหมือนสมัยนี้นะครับไม่มี Twitter ไม่มีแชทไม่มี LINE คนที่อยู่นอกเมืองนะครับหรือคนนอกของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับบางกลุ่มก็ยังไม่รู้แถมบางคนได้ยินแล้วก็ยังไม่เชื่อนะครับเลยฉลองปีใหม่ในวันที่1เมษายนเหมือนเดิมนะครับทำให้พวกเขาตกยุคและถูกเย้ยหยันพวกตกยุคนะครับว่าหน้าโง่แถมยังพยายามแกล้งหลอกคนกลุ่มนี้เพื่อความสนุกสนานกันอีกด้วยนะครับวันที่1เมษายนก็เลยกลายเป็นวันที่แกล้งหลอกคนด้วยการแต่งเรื่องอะไรก็ได้มาหลอกให้คนอื่นหลงเชื่อนะครับจากนั้นค่อยเฉลยกันในตอนท้ายนะฮะซึ่งเรื่องที่เอามาหลอกกันนะครับต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายถึงกับเลือดตกยางออกและคนที่ถูกหลอกก็ต้องไม่โกรธด้วยนะครับเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษยกเว้นให้1วันบางทฤษฎีนะครับก็เล่าว่าวันโกหกนี้นะครับเริ่มจากพวกโรมันโบราณที่มีเทศกาลที่เรียกว่าเซเลเรียนะครับที่จัดในช่วงเดือนเมษายนเรื่องเล่านี้นะครับมีว่าเทพเจ้าชื่อเซเรสทรงได้ยินเสียงสะท้อนของพระธิดาโพสเพอร์พีนานะฮะตะโกนมาว่าเธอถูกจับตัวไปฝังอยู่ใต้พื้นดินนะครับโดยเทพพลูโตเซเรสจึงตามเสียงลูกสาวไปและได้พบกับความจริงนะครับว่าการตามเสียงสะท้อนนี้เป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเลยนะครับเหมือนว่าพระองค์ทรงถูกหลอกนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีนะครับเชื่อว่าวันโกหกเกิดจากช่วงฤดูใบไม้ผลิมีคำกล่าวที่ว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับหนุ่มสาวจะออกตามหารักและเป็นช่วงที่พืชเจริญเติบโตนะครับสัตว์ต่างๆหาคู่ด้วยและในเดือนนี้นะครับคือเดือนเมษายนพวกนักบวชจะพยายามหลอกล่อวิญญาณของความชั่วร้ายอย่างสุดความสามารถนะครับเพื่อไม่ให้มันตามมาขัดขวางความรักของหนุ่มสาวพืชและสัตว์นะครับดังนั้นจึงเป็นเดือนที่นักบวชจะต้องสวดเพื่อล่อวิญญาณร้ายนะครับซึ่งวิธีนี้เริ่มใช้ในอเมริกาและเผยแพร่ไปที่อังกฤษและลามเข้าไปในประเทศอื่นๆด้วยนะฮะหัวใจของการโกหกในวัน April Fool's Day นะฮะคือความตลกโดยเรื่องที่โกหกนะครับต้องอยู่ในพื้นฐานที่ว่าไม่ทำอันตรายให้คนอื่นนะครับไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและไม่เกี่ยวกับความเป็นความตายนะครับเพราะฉะนั้นกลอุบายที่ยอดเยี่ยมที่สุดจะต้องทำให้คนหัวเราะได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ตกเป็นเหยื่อตัวอย่างเช่นนะฮะในปี1990นะครับที่ประเทศอังกฤษสถานีวิทยุ Kiss FM ออกอากาศว่าดวงจันทร์จะชนโลกนะครับในปี2005นะครับสถานีช่อง3ที่เอสโตเนียนะครับได้ออกอากาศว่ามีวิธีที่ทำให้สถานีรู้ว่าขณะนี้มีผู้ชมหน้าจออยู่ทั้งหมดกี่คนและยังบอกให้ผู้ชมนั้นใส่เหรียญไปที่หน้าจอโทรทัศน์เพื่อที่จะรับชมรายการทีวีต่ออีกด้วยนะฮะในปี2500อีกเหมือนกันนะครับทางองค์การนาซาก็ได้พาดหัวหน้าเว็บไซต์ของตัวเองนะครับว่าได้พบน้ำบนดาวอังคารซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะพบกับภาพแก้วน้ำวางอยู่บนขนมยี่ห้อมาร์สส่วนในปี2007นะครับสำหรับผู้ใช้บริการฟรีอีเมลรายใหญ่ Gmail ประกาศให้บริการ Gmail Paper นะฮะ บริการสำรองข้อมูลอีเมลลงบนกระดาษและในปี2008ทาง Pizza Hut นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น Pasta Hut ในโฮมเพจของ pizzahut.comส่วนทาง BMW นะครับก็ประกาศเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ป้องกันสุนัขฉี่ใส่รถโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าตอบกลับเพื่อช็อกเจ้าตูบในขณะปลดทุกข์อยู่นะฮะส่วน Google Australia นะครับก็ได้เปิดบริการใหม่ G-Day ซึ่งเป็นบริการค้นหาเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้สร้างล่วงหน้าได้1วันนะครับก็เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ April Fool Day 1เมษายนเพื่อนๆจะทำอะไรตลกๆน่ารักหลอกคนที่เรารักเล่นๆกันบ้างนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ